เอาคนรุ่นใหม่บ้างที่อ่ะนี่อ้าวมาหมอเนี่ยนี่สองคนนี่ไอ้หนูนี่เป็นทำงานอะไรนะหมอหรือเปล่าเป็นหมอหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเอาเนี่ยเอาคนรุ่นใหม่บ้างเอาหมอเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าถามว่าจะอธิบายก็เนี่ยเขาก็อธิบายหมดแล้วเข้าใจไหมชื่ออะไรนั่นลืมไปแล้วฮะหมออาว่าไงเข้าใจไหมที่เนี่ยทั้งพระอาจารย์มาร์กแล้วก็คือตอนฟังนะก็เข้าใจนะหลวงตาแต่พอมันไม่ถึง 100% นะอาจารย์มันเหมือนกับว่าเข้าสัก60 70แล้วก็อาจจะมันไม่ถึง100อ่ะสรุปเอาตัวนี้เข้าใจได้60เนาะ60 70ไม่ถึง100ไอ้ที่เข้าใจแล้วก็แล้วไปไอ้ที่ไม่เข้าใจอีกเท่าไหร่40 30ตรงนี้น่าสนใจอ่ะเอาตรงไหนไม่เข้าใจคือฟังอ่ะมันเหมือนจะเข้าใจแต่พอออกไปปฏิบัติหรือตอนที่เราอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเวลาออกไปอยู่ข้างนอกหรือเราลองปฏิบัติแล้วจะมันจะกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วว่ามีตัวตนกลับเข้าไปว่ามีเราพอมีเราปุ๊บเราก็จะตั้งสติเฮ้ยไม่ใช่สิหลวงตาบอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกต้องติดว่ามันไม่มีตัวเราถูกไหมครับก็พยายามเอาแล้วกลับมาที่เดิมอีกแล้วก็เลยต้องทำใจใหญ่ๆหรือครับหรือยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันก็ว่าให้เรารู้ว่ามีสังขารวิสังขารธรรมชาติมันเกิดขึ้นไม่มีตัวเราทุกอย่างมันดำเนินเรื่องไปแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอ้ยไม่ใช่เราไม่ต้องยุ่งกับมันเพราะไม่มีเราแต่ให้รู้ว่ามันมีธรรมชาติอยู่แล้วแค่นั้นเองอธิบายให้เวสฟังนะตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวเวสก็จะกลับไปอเมริกานะไปช่วยชี้แนะคนอื่นเขาตรงเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องนี้ไหมหรือว่าที่หมอเขามีปัญหาอย่างเนี้ยเวสจะแนะนำยังไงเพราะว่าเขานี่มาแค่7 วันเองวันนี้5 วันแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปแล้วก็กลับไปจะไปช่วยสอนชี้แนะที่อเมริกาด้วยนะแล้วเขาจะใช้ชีวิตที่อยู่ที่นี่เป็นธรรมหรือว่าออกจากนี่กลับไปอเมริกาไม่เป็นธรรมยังไงก็น่าสนใจอย่างที่หมอบอกว่าเข้าใจอยู่แต่พอออกจากนี่ไปไอ้ธรรมะที่ฟังไปมันหายหมดหรือลองฟังเขาบ้างดูสิเดี๋ยวหมอซักเขาเต็มที่เลยนะจะได้ดูว่าเวลาเขากลับไปจะเป็นยังไงซักเต็มที่เลยหมอเต็มที่ Yeah we briefly discussed this yesterday in terms of what I personally started to do in my life outside of practice right which is consciously to start creating a distance and to observe myActions, my thoughts, my reactions in my daily life. So, rather than go and just be mindless, have a mindless living, right? Which was before I came here. Just go with the flow, go with the emotions, ups and downs, and be in the movie. I'm trying now to observe everything that is happening in me and around me. When I have a desire for something, I recognize that there is a desire that emerges.Right, when I have a negative thought about the past or about like my work, even here, I'm recognizing that. So small actions to start building this habit of observation, of letting go. Right, not to get attached to these emotions and desires. That's for me at least is the first step to bring the Dhamma into what I do every day.ก็คือจริงๆเวสบอกว่าเพิ่งเราเพิ่งคุยเรื่องนี้กันเมื่อวานเองนะคะเขาเพิ่งได้รับคำถามนี้เหมือนกันว่าเมื่อเขากลับไปที่อเมริกาแล้วเขาจะปฏิบัติยังไงเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแค่การเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่สิ่งที่เขาเพิ่งเหมือนสิ่งที่เขาตระหนักรู้ตอนอยู่ที่เนี่ยค่ะมันคือแค่เห็นอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมาค่ะก็คือมีแค่สติที่เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นความอยากเกิดขึ้นมาความอยากก็คือความอยากมันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแทนที่จะเป็นเราเราก็ทำตามความอยากไปเลยจริงๆคือสิ่งแรกก็คือใช้สติในชีวิตประจำวันนั่นแหละเห็นจากกิจวัตรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะในชีวิตประจำวันเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปอย่างเมื่อวานเขาเล่าเรื่องว่าเขาแบบอยากทานกาแฟค่ะเขาก็กำลังเดินจะไปกดกาแฟแต่ตอนนั้นเขาเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีความอยากขึ้นมาคือมันเป็นแค่ความอยากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไป
ก็ไม่ได้ทำตามนั้นคือมันต้องเห็นซะก่อนอันนี้คือข้อแรกค่ะ and maybe you already mentioned but especially observing when the self the I emerges right because this is what we want to create the distance I think everybody understandsLike the things that appear, come and go, but the I is the one that we really want to observe when it comes into play. ค่ะเมื่อเห็นอารมณ์ที่พวกความคิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วอะค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะคือการที่ต้องเห็นด้วยว่าการที่มีเราเข้าไปอยากจะทำอะไรสักอย่างหมายความว่าการที่มีตัวตนขึ้นมาในที่นี้ของเขาบอกว่ามีตัวตนที่อยากจะสังเกตเห็นอาการอยากให้ได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องรู้ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันมันก็คือจะเห็นผ่านพฤติกรรมต่างๆเหมือนกันนะคะเพราะตอนแรกเราจะรู้สึกว่าเห็นแค่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเห็นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยว่าก็คือไอ้ความรู้สึกที่เป็นตัวเราที่เห็นทุกอย่างนั่นแหละนั่นก็ไม่ใช่เราเหมือนกันก็ไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็แสดงว่าเราต้องตระหนักถึงเรื่องนี้บ่อยๆแล้วก็เห็นการเกิดการดับแล้วก็เห็นสภาวะว่าไอ้ที่เราเข้าไปแอคหรือไปแอคชั่นเนี่ยให้รู้ให้ทันว่าปฏิกิริยาดับอะไรนะครับไอ้ที่เราที่เข้าไปแอคชั่นแต่ละประโยคดับปฏิกิริยาดับครับอันนั้นคือสิ่งเป็นสังขารเหมือนกันเกิดใช่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 ที่หมอบอกว่าเราต้องตระหนักรู้อยู่เสมอนี่มันคือสตินะครับอันนี้ขาดไม่ได้เพราะหัวใจของพุทธศาสนาต้องหัวใจของพระธรรมที่จะรู้นิพพานได้ต้องสติถ้าสติขาดสมาธิขาดปัญญาก็ขาดธรรมก็ขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิก็จะหายปัญญาก็หายธรรมก็หายเป็นทุกข์สติมีสมาธิก็จะมีปัญญาก็จะมีธรรมก็จะมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติจะเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวเพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องตระหนักรู้ถึงสัจธรรมเนี้ยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมีหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติถึงนิพพานคือความไม่เกิดไม่ดับมันไม่เคยหายไปไหนและไม่เคยถูกทำลายได้และมันไม่ใช่ตอนที่เราเป็นอวิชชาคือความไม่รู้อยู่หรือโง่อยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่ามันยังไม่มีและไม่ใช่พอตัดสรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ถึงไอ้ธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับที่จะโผล่มาเขาเป็นธรรมชาติคือพื้นของใจของทุกสรรพสัตว์มีอยู่ในพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกและปุถุชนและสรรพสัตว์ทั้งสัตว์ในฉาและสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธาตุหลักคือธาตุรู้เป็นธรรมชาติที่เป็นนิพพานธาตุหรือธาตุรู้เป็นอยู่ธาตุหลักอยู่ธาตุเดียวนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราไปเกิดภพภูมิต่างๆเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ประกอบไปเอาธาตุหลักมาประกอบกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศอีก5ธาตุรวมเป็น6ธาตุมาเป็นร่างกายหยาบแต่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทพเทวดาก็ต้องมีธาตุหลักคือธาตุรู้แล้วไปประกอบกับอย่างอื่นประกอบกับพลังงานอย่างอื่นเป็นกายโปร่งแสงไปเพราะฉะนั้นธาตุหลักไม่เคยหายไปไหนท่านต้องตระหนักรู้ถึงธาตุหลักอันนี้คือสติปัญญารู้สึกแต่ปัญญาเนี่ยโยนิโสมนสิการไว้ในใจไว้ในใจอย่างแยบคายโดยต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่เคยลืมเลือนเลยเนี่ยถ้าเกิดจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเพียรเห็นสัจธรรมจริงๆอย่างนั้นโดยใจคือเรียกว่าญาณปัญญาวิติญาณทัศนะปัญญาของธาตุรู้ว่าเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันเป็นพื้นของสังขารที่เกิดดับอยู่ในมันมีอะไรสงสัยไหมไม่มีแล้วครับก็คิดว่าเราต้องคิดเป็นฉัดให้อยู่กับปัจจุบันนะผมว่านะคือเหมือนกันณฉัดเนี้ยเราต้องมีสติแล้วก็อย่างที่การวางใจเราอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้พรุ่งนี้เราจะประคองแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องไปคิดถึงมันประคองไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้ประคองก็เป็นสังขารเกิดดับครับผมมันต้องเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วจบ here and now ทำนองนั้นนะครับใช่ๆต้องปัจจุบันขณะโดยที่ต้องมีสติปัญญาคือต้องระลึกรู้สัจธรรมความจริงนี้ไว้ในใจโดยแยบคายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายและเพียรเห็นสัจธรรมนี้จริงๆจากใจไม่ใช่แค่จำเอาอาจารย์มักมีอะไรเสริมไหมก็แค่สามารถพูดซ้ำๆได้มันที่ปัญหาเกิดขึ้นเวลาโยมทั้งหลายก็ส่วนมากเดินออกมันขาดแต่สติตั้งแต่โอเคจบเทศแล้วปุ๊บลงเพราะว่าความชินลงในความคิดจะต่อไปนี้จะไปที่รถหรือไปห้องน้ำจะทำอย่างนี้อันนั้นอย่างยุ่นพูดว่ามันลงในระบบเก่าAnd ฟังก็ฟังแต่ไม่ได้อาศัยธรรมะใช้ตัวนี้ตั้งแต่ตัวนี้พูดถึงว่าเวลายืนขึ้นส่วนมากก็หลงเป็นสายถึงจะได้อ๋อผมจะต้องควรที่จะปฏิบัตินั้นจะนึกถึงสักแป๊บๆอันนั้นก็บางที
มีอะไรอื่นๆเกิดขึ้นลงอีกไปอีกแล้วมันสติอ่อนมากมันปัญหาอยู่ที่สติอ่อนไม่ใช่มันไม่ฉลาดหรืออะไรๆมันฉลาดเพียงพอแต่มันสติอ่อนถ้าเคยฟังเมื่อกี้ที่เจสเคยบอกว่าเขาก็พูดถึงปัจจุบันตลอดเขาเวลาความยากเกิดขึ้นเขาก็เห็นอันนี้เขาก็เห็นอันนี้เห็นนี่พูดว่าเป็นสติอย่างนั้นสติอย่างนั้นอันนั้นก็แค่ให้มันเข้าใจจะต้องธรรมะเป็นอย่างไรอ๋อธรรมะเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่เป็นตัวตนอันนี้นั้นมันต้องมีตัวถ้าไม่มีสติตัวปัญญาสามารถช่วยไม่ได้ที่จะไม่ติดที่จะไม่หยุดที่จะไม่หลงเลยไม่ไปตามพูดว่าถ้ามีสติก็ไม่หลงอยู่แล้วแต่ที่จะให้มันเห็นตามความจริงอันนั้นไม่ใช่ตามความชินหรือความโง่หรือความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันต้องมีสติในปัจจุบันอันนั้นก็เรียนรู้ตามที่ได้เห็นเหมือนที่หลวงตาก็พูดเมื่อกี้ถ้าไม่มีสติไม่ต้องพูดถึงสมาธิไม่ต้องพูดถึงปัญญาจริงๆเห็นตามความจริงมันหลงที่คำถามอาจารย์ได้คำตอบไหมอันนี้สี่ท่านเนี่ยอีกสี่ท่านชื่ออะไรลืมไปหมดแล้วอาถามไปทำไมลืมชื่อหมดแล้วเดี๋ยวชื่ออะไรนะชื่อจิตค่ะจิตจิตค่ะตอนแรกที่ฟังทางคุณเวสเวสเวสชื่อเวสเวสเวสป้าเวสป้าเวสนี่มักอริยมักโยงแปะมักอาจารย์มักก็ตอนแรกก็มีคำถามรู้สึกว่าแบบเราจะตอนที่ว่าเราอะค่ะว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปตอนแรกเรามีความถามพุ่งขึ้นมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นผู้รู้คือไม่ได้เอาตัวเองตั้งมาเป็นผู้รู้อะค่ะแต่พอค่อยๆฟังของพระอาจารย์มาแล้วก็ฟังที่ทางโยมแล้วก็ถามตอบกันอะค่ะคือรู้สึกว่าเหมือนมันปล่อยคำถามนี้ไปอะค่ะคือมันหายไปแล้วทุกอย่างมันก็เงียบไปอะค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะถามคือมันไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะถามคำถามนี้อีกค่ะแต่ว่าเมื่อกี้มีตอนที่คุยกันเรื่องสติอะค่ะมันมีคำถามนึงอะค่ะเพราะว่าเพิ่งฟังเรื่องปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทมาค่ะแล้วก็มีที่ท่านแม่ชีมุ้ยอะค่ะได้เมตตาพูดแม่ชีมุ้ยนี่ นึกว่าผิดก่อนค่ะที่พูดเรื่องว่าสติอะค่ะที่บอกว่าเรามีเอาเป็นเครื่องอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ชีมุ้ยอะค่ะได้พูดว่าเยอะมากที่เป็นมิจฉาสติเพราะว่าเอาตัวเองไปเป็นไปติดเขาเรียกว่าอะไรคะท่านใช้คำว่าไปเป็นลมหายใจไม่ได้รู้ลมหายใจจริงๆอะค่ะตรงนี้รู้สึกยังว่าแบบมันเราจะรู้ดูยังคือเขาเรียกอะไรคะจะมีข้อสังเกตยังไงว่าเราเป็นมิจฉาสติหรือว่าจะเป็นสัมมาสติว่าเราไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นลมหายใจไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นพุทโธคือมีพุทโธอยู่แต่คือตรงนั้นนะคะตอนฟังผมรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตอนที่เราพุทโธเนี่ยเราหลงไปเป็นพุทโธหรือเรามีพุทโธเป็นเครื่องรู้อยู่อะค่ะอยากให้ช่วยอธิบายตรงนี้ให้ได้ไหมคะนี่ปัญหาของผู้ปฏิบัติปัญหาของผู้ปฏิบัติทำจำนวนมากกับ 100% เนี่ยคือเรากำลังพูดธรรมที่เป็นธรรมธรรมชาติแท้ว่าธรรมชาติมันมีธรรมชาติที่อะไรก็ตามจากไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเป็นสารเป็นพลังงานความว่างเป็นแสงเป็นสีอะไรก็ตามหรือมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามขอให้มีอาการมีปรากฏการณ์มามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็หมดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ดับไปเป็นธรรมดาธรรมชาติที่อันนี้มันเป็นแค่ธุลีถ้าเปรียบเทียบกับธรรมชาติของไอ้ธาตุรู้หรือว่าธรรมชาติที่เรียกว่านิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุวิสขานสังกัตธาตุธรรมธาตุอมตะธาตุที่เป็นเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์มันชื่อสมมุติทั้งหมดเลยก็คือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏการเกิดดับอันนี้มันเปรียบเหมือนเป็นความว่างของอนันตจักรวาลอันหาขอบเขตไม่ได้
ตัวนี้ความคิดความรู้สึกปรุงแต่งทั้งภายนอกเนี่ยทั้งโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาในจักรวาลที่เดิมไม่มีโลกดวงดาวดวงจันทร์อาทิตย์ผมตามทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์มีระเบิดบิ๊กแบงมาก็ค่อยมามีโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่หลังมาจากความไม่มีแล้วก็มีสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็มาจากความไม่มีแล้วก็เริ่มมีโลกแล้วก็มีสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่วิญญาณดวงแรกเลยก็จากไม่มีแล้วก็มีวิญญาณดวงแรกขึ้นมาในชั้นอภัสราพรหมเนี่ยแต่ละวิญญาณแต่ละดวงก็จากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาเป็นวิญญาณดวงแรกในชั้นอภัสราพรหมพอมีมาพร้อมกับวิชาคือความยึดถือเลยเพราะนั้นไอ้ความยึดถือความปรุงแต่งมันก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารที่เป็นแค่เศษเสี้ยวธุลีที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในจักรวาลของใจใจเดิมมันเป็นธรรมชาติที่ธาตุรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันเป็นเหมือนความว่างของจักรวาลอันจักรวาลอาณาขอบเขตไปได้ธรรมชาติมีแค่นี้แล้วธรรมชาตินิพพานอยู่ตรงไหนก็คือธรรมชาติของธรรมชาติเดิมคือใจที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือนิพพานธาตุวิสังขารสังขตธาตุสุญญตาธาตุนั่นคือธรรมชาติของชื่อสมมติว่านิพพานธรรมชาติของความไม่มีอะไรเกิดดับใจเป็นความไม่มีอะไรเกิดดับมันจึงเป็นความสงบเป็นความเป็นสันติคือความไม่ไปรู้อะไรแล้วไปยึดไปเชื่อมต่อไปยึดเอามาเป็นตัวเราของเรามันก็คือธรรมชาตินิพพานตัวสังขารมันก็เกิดดับไปร่างกายก็เป็นสังขารก็ทำหน้าที่ไปไม่ผิดติดตามผิดกฎหมายเดี๋ยวจะไปทุกข์เดือดร้อนแล้วก็การคิดการพูดการกระทำก็อย่าให้ไปผิดติดตามผิดกฎหมายส่วนใจมันเป็นนิพพานเรื่อยไปเป็นนิพพานเมื่อใจเป็นใจเสร็จแล้วสังขารก็ธรรมะทำหน้าที่ไปทั้งกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารก็ทำหน้าที่ไปโดยชอบธรรมคืออย่าไปผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้ามันเดี๋ยวก็จับไปติดคุกติดตารางให้ไปทุกข์เดือดร้อนก็กันหน้าก็ทำงานไปแต่ใจมันเป็นวิสังขารเป็นนิพพานตลอดกาลเพราะมันเป็นอมตะเมื่อพบใจเป็นใจซะแล้วมันก็เป็นนิพพานเรื่อยไปมันไม่ได้เกี่ยวกับสังขารเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยอ๋อแล้วชีวิตอยู่ทุกปัจจุบันก็อยู่ได้ใจที่รู้แจ้งแก่ใจว่าใจเป็นนิพพานส่วนสังขารก็ทำหน้าที่ไปแต่พอเราอธิบายก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยต้นจบหมดแล้วมันก็จะเริ่มต้นมาสำหรับผู้ปฏิบัติเกือบ 100% เออตอนนี้พุทโธหรือหนอหรืออะไรหรือจะกำหนดอะไรก็ได้แล้วต้องกำหนดอย่างไรทำอย่างไรเดินช้าหรือเดินเร็วจะนั่งเก้าอี้ได้ไหมหรือต้องนั่งขาขวาครับขาซ้ายนั่งนานขนาดไหนไหมหรือว่าอย่างไรมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยคือมันเริ่มตัวตนที่มาแสวงหาวิธีการปฏิบัติเพื่อไปถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดดับแต่เราอธิบายไปจนถึงธรรมชาติไม่เกิดดับแล้วเสร็จแล้วก็มาเริ่มถามกรรมวิธีของว่าแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเราเริ่มไปถึงความไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราแล้วเราก็ไปจนจบหมดแล้วตั้งแต่เช้าจนถึงนี่จะบ่ายโมงแล้วแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ว่าเราจะเริ่มต้นปฏิบัติแล้วตอนนี้เริ่มต้นพุทโธเริ่มต้นกำหนดหนอเริ่มต้นบริกรรมอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะบริกรรมต้องบาราหังบ้างนโมพุทธายะนโมพุทธายะนัมมาภัททะหรือจะบริกรรมอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วเราจะบริกรรมเราจะตั้งสติไว้ที่ไหนเอาสมาธิไว้ตรงไหนแล้วเราจะบริกรรมยังไงหรือเราไม่ต้องบริกรรมเราจะกำหนดยังไงหรือเราไม่ต้องกำหนดโอ้โหมันมาเริ่มเพราะว่าการปฏิบัติทุกรูปแบบทุกกรรมวิธีในโลกนี้เพื่อมาเป้าหมายเดียวคือธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับใจเรานี่แน่ใจมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายพุทธเจ้าเคยอยู่ในขันธ์5พุทธเจ้าพอขันธ์5ดับแล้วธรรมชาติของใจหรือธาตุรู้หรือนิพพานธาตุก็อยู่ในธรรมชาตินี่แน่เพราะว่าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุธาตุรู้ก็กลับไปสู่ธรรมชาติดินก็ไปเป็นดินในธรรมชาติน้ำก็เป็นน้ำธรรมชาติลมก็เป็นลมธรรมชาติไฟก็เป็นไฟธรรมชาติอากาศก็ไปเป็นความว่างธรรมชาติแล้วก็ธาตุรู้ก็ไปอยู่ในทุกในธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในดินน้ำลมไฟในอากาศธาตุในธรรมชาติเพราะว่าธาตุรู้ไม่มีตัวตนรูปร่างเลยแทรกซึมอยู่ในทุกที่แต่ไม่มีตัวตนรูปร่างไม่อาจเอาอายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหาก็พบแต่มันรู้ได้ใจที่เป็นธาตุรู้นั่นเองรู้ว่ามันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะแต่ไม่ใช่เราเป็นอมตะความเป็นเราเป็นตัวเรามันเป็นสังขารเกิดดับไปแล้วเหลือแต่ธาตุรู้ที่ไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเราของเราเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ส่วนดินน่ะมันรู้ไม่ได้ดินก็ไปก้อนหินไปแล้วเป็นดินไปแล้วดินเป็นของแข็งไปแล้วน้ำก็เป็นของเหลวไปแล้วลมก็เป็นอากาศเคลื่อนไหวแล้วก็ไฟก็เป็นความร้อนความอุ่นส่วนเนธธาตุอากาศก็เป็นช่องว่างไปแล้วก็ธาตุรู้ก็มันก็เคยอยู่ในพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระสาวกพอพระองค์ดับขันธ์นิพพานไปแล้วธาตุรู้มันก็
ไปเป็นธาตุรู้ดินน้ำลมไฟก็ไปเป็นธรรมชาติธาตุรู้เป็นธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติคือความไม่มีอะไรปรากฏแต่มันมีความไอ้ความธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธรรมชาติที่รู้ได้รู้ความจริงรู้ว่ามันเองหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สังขารไม่ได้อย่างอื่นสังขารได้หมดว่ารู้ความจริงแค่นี้นี่พอเริ่มพูดกันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงแล้วเริ่มต้นใหม่ว่าหนูจะปฏิบัติยังไงหนูจะต้องพุทโธไหมหนูจะต้องสมาธิไหมหนูจะต้องนโมพุทธายะนัปปัฏฐะหนูจะต้องสวดมนต์ไหมหนูจะต้องก่อนนั่งสมาธิหนูจะต้องสวดมนต์ไหมหนูจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไหมหนูจะต้องไม่คิดถึงอะไรไหมหนูจะต้องทำใจยังไงหนูมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหมันก็มาอธิบายกันใหม่หมดเลยตอนเนี้ยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยมันทำไมเราจึงพูดมันไม่สามารถจบม้วนเดียวได้ตรงเนี้ยอธิบายแต่ต้นจนจบเลยแม่ชีมุ้ยเมื่อกี้เขาเนี่ยเขาเคยฟังแม่ชีมุ้ยแม่ชีมุ้ยต้องมีหน้าที่อธิบายตรงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำไมมันถึงเริ่มต้นแบบนี้แล้วไปจบที่ไหนเมื่อจบแบบนี้แล้วมันต้องมาเริ่มต้นอย่างนี้ย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้หรือว่าอย่างไรหรือว่ามันปฏิบัติทั้งหมดมันเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดคืออะไรเมื่อถึงเป้าหมายสูงสุดมันก็ทิ้งเป้าหมายสูงสุดแล้วกลับมาที่นับหนึ่งใหม่หรือว่าอย่างไรหรือว่าอะไรมันต่ำกว่าอะไรเราไปสูงสุดตรงว่าเราพิจารณาจิตไม่ต้องพิจารณากายไม่ต้องมาบริกรรมแล้วใช่ไหมเพราะเราจะว่างเปล่านิพพานไปแล้วว่างเปล่านิพพานเราถึงความว่างเปล่านิพพานไปแล้วใช่ไหมมั่วมากเลยหลายคนปฏิบัติตรงนี้มันจะสับสนปนเปกันหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเป็นหน้าที่อาจารย์มุ้ยพูดยาวเลยสามโมงถึงสามโมงนะสามสี่โมงพูดกับขอการองค์หลวงตาฝรั่งเขาจะได้เข้าใจรวบยอดเดี๋ยวเขาจะมีกับอเมริกาแล้วก็จะได้เข้าใจรวบยอดไปด้วยทุกท่านค่ะอย่างนี้นะความที่บอกว่าคีย์กุญแจสำคัญนะคือเรื่องสติแต่คราวนี้เนี่ยสติจริงๆนะพูดถึงมันเลยกลายเป็นกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะสติจริงๆแปลว่าระลึกรู้แปลว่าระลึกรู้แต่คราวนี้ที่ของคุณจิตนะจิตถามเมื่อกี้คืออย่างนี้คนส่วนใหญ่นะคิดว่าตัวเองมีสติแต่ไม่ได้มีสติหมายความว่าที่อย่างพุทโธแล้วเลยสงสัยก็จะตอบอันนี้ก่อนแล้วกันว่าพุทโธหรือเดินจงกรมเนี่ยส่วนใหญ่นะที่บอกว่าตกลงพุทโธก็พุทโธอย่างเนี้ยมีสติหรือยังอ่ะถ้ามีแต่พุทโธทั้งมันเหมือนกับใจทั้งดวงมีแต่พุทโธมันไม่ใช่ว่ามีสติรู้ว่าขณะนี้บริกรรมพุทโธบางคนเดินจงกรมทำไมพูดได้เพราะว่าเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้มาก่อนเดินจงกรมนะโลกทั้งใบไม่เหลือเลยเหลือแต่เท้าเคลื่อนไหวแล้วเราคิดว่าเนี่ยคือสติตัวไม่มีมีแต่เท้าที่เคลื่อนแทนที่จะเป็นสติระลึกรู้ว่าขณะนี้กำลังกายกำลังเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถึงมารู้ว่าโอ้ไอ้ที่คิดว่าเป็นสติไม่ใช่สติพูดอย่างนี้เคลียร์แล้วนะแต่คันนี้เนี่ยเอาละเอียดนะเนี่ยโยก็ชอบละเอียดคันนี้เนี่ยพูดถึงว่าคืออย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะองค์หลวงตาเมื่อกี้ที่ฟังอะก็เลยว่าโอ้จริงๆพูดถึงเหมือนสังขารน่ะแล้วเธอเนี่ยจะนึกถึงหัวอกพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะสอนวนไปวนมาไม่รู้กี่สิบปีไปจนขึ้นเพดานติดเพดานไปแล้วต้องเอาเครื่องบินหัวปักดิ่งลงมาบนพื้นดินเนี่ยมารับผู้โดยสารดิจุดได้คันนี้พอสติอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงเพราะว่าถามว่าสตินั้นกลับเป็นสติที่มารู้ตัวเราเห็นไหมอย่างบริกรรมพุทโธอ่ะมีสติรู้บริกรรมพุทโธคืออะไรรู้ว่าขณะนี้ไอ้เนี้ยไอ้ขันธ์5กําลังบริกรรมพุทโธหรือเดินจงกรมมีสติมารู้ว่าตอนเนี้ยไอ้ขันธ์5กําลังเดินจงกรมอ่ะถ้ารู้มีสติตัวเนี้ยเวลาใช้ชีวิตอ่ะมันก็จะเป็นสติที่มารู้ขันธ์5พูดอย่างนี้พอเข้าใจนะคราวนี้ใช้ยกตัวอย่างดีกว่าเพราะว่าในแง่ของการพูดทฤษฎีปริยัติอะไรพวกนี้เราพูดกันมาเยอะแล้วแต่พอใช้ชีวิตจริงๆอ่ะทำไมไม่เป็นธรรมจริงไม่เป็นธรรมจริงๆที่ใจอ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเอาทฤษฎีที่ฟังอ่ะ
หรืออะไรนะมาใช้ในชีวิตจริงๆได้พูดตอนหัวอกสมัยตอนเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแม่เนี่ยนะเคยแบบไปฟังธรรมอาจารย์ท่านหนึ่งอะแล้วดีมากพอดีมากเราก็ไปชวนเพื่อนไอ้ที่สนใจเนี่ยนะเดี๋ยวจะพูดให้ดูว่าชีวิตประจำวันเป็นไงนะก็ไปชวนเพื่อนนะไอ้ที่สนใจปฏิบัติเหมือนกันอะปรากฏพอชวนเพื่อนด้วยแบบว่าเฮ้ยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏเพื่อนบอกว่าโอ้ยมุ้ยคือพูดกับมาแย่มากสิ่งที่เกิดขึ้นคือของขึ้นตัวเราของขึ้นถามว่าตัวเราของขึ้นปุ๊บพี่อีกคนนึงเขาพูดอย่างคำเขาก็พูดกับมาคำหนึ่งทุกอย่างจบหมดเนี่ยคือสติปัจจุบันคือเขาพูดคำว่าอะไรพี่คนนั้นพูดคำหนึ่งว่าเวลาที่มุ้ยเสนออะไรอะแล้วต้องการให้คนอื่นสนองสิ่งที่เห็นขณะจิตนั้นคืออะไรรู้ไหมคือเห็นสมุทัยเห็นเหตุแห่งทุกข์เพราะว่าไอ้ตัวเราที่ของขึ้นน่ะทุกข์แล้วคือมีตัวเราผู้ทุกข์จริงๆเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันหวังดีมาบอกเธอนะอะไรอย่างนี้แต่เธอตอบกลับมาแบบนี้ไอ้ตัวเราก็ของขึ้นนี่เราต้องเอาของจริงมาพูดกันน่ะในชีวิตนะพอพี่คนนี้เขาพูดคำหนึ่งว่าเวลามุ้ยเสนออะไรอ่ะแล้วมุ้ยต้องการให้คนสนองปุ๊บนะแค่นี้ทุกอย่างจบหมดคือเห็นอะไรเห็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นั่นคือตัณหาอุปาทานแล้วเห็นความอยากในการเสนอแล้วเธอต้องตอบพอทันทีที่เห็นเหตุแห่งทุกข์คือเห็นสมุทัยสมุเท่ากับมันโดนละสมุทัยคือตัณหาตรงนั้นน่ะดับความทุกข์ย่อมดับลงขณะที่เห็นน่ะทำไมเห็นสมุทัยได้ขณะนั้นน่ะคือเกิดสติปัญญาก็คือเจริญมรรคความทุกข์ทั้งหมดดับลงเป็นนิโรธเนี่ยคือการเจริญถามว่าเพียรในชีวิตจริงเป็นไงคือเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนเขาเรียกว่าอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันไปไปมามาเราเห็นอะไรเราเห็นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยตัณหากิเลสตัณหาอุปทานเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็มีทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเห็นเหตุเห็นผลเห็นทันทีที่เห็นอริยมรรคการเจริญอริยมรรคส่งผลให้เกิดนิโรธเมื่อเห็นเหตุส่งเป็นผลเหตุส่งเป็นผลผลเกิดแต่เหตุผลเกิดแต่เหตุขณะนั้นมันเห็นความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะว่าอะไรเพราะมีแต่เหตุส่งเป็นผลเหตุส่งเป็นผลผลเกิดแต่เหตุผลเกิดแต่เหตุขณะนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่เราไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของมันที่ดำเนินไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัยพอเห็นอย่างเนี้ยถามว่าขณะที่เห็นอย่างนั้นจริงๆนะไอ้เนี้ยยังเป็นธรรมชาติฝ่ายสังขารปรุงแต่งทั้งหมดนะยังเป็นสิ่งเกิดดับนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะยังเป็นส่วนของที่บอกอริยสัจ4นะความจริงอันประเสริฐสูงสุดเนี่ยยังเป็นส่วนของสังขารปรุงแต่งเมื่อหมดเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งอ่ะที่ทำให้รู้อย่างนี้ได้อ่ะธรรมชาตินั้นไม่เคยหายไปไหนมีอยู่ตลอดเวลานั่นคือใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไงดีอ่ะการที่เห็นทั้งหมดเกิดขึ้นดำเนินไปของมันเป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดดับไม่ว่าสังขารตัวนั้นจะเป็นส่วนเหตุหรือสังขารอันนั้นจะเป็นส่วนของผลไม่ว่าสังขารอันนั้นจะเป็นกิเลสหรือสังขารอันนั้นจะเป็นสติปัญญาล้วนเป็นสิ่งเกิดดับแต่ส่งผลเหตุส่งเป็นผลเหตุส่งเป็นผลแต่ทั้งหมดล้วนเป็นสังขารที่เกิดดับความรู้ทั้งหมดเนี้ยคือความรู้ที่มาจากใจที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติของใจที่ไม่เกิดไม่ดับจึงไม่ต้องไปหาเพราะมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏมันจึงมีแต่ความรู้ของใจที่ไม่ปรากฏเนี้ยให้เห็นว่าหมดเนี้ยข้อมูลคือความรู้ของสังขารทั้งหมดที่เกิดดับนั่นแหละคือความรู้จากใจมันก็เลยอยู่อย่างนี้ที่องค์หลวงตาท่านเมตตาบอกว่าใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับใจมันมีกิริยาอาการไม่ได้มันได้แต่รู้ทุกอย่างที่แสดงเคลื่อนไหวเกิดดับได้อะไรได้อะล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดมันเลยไม่ต้องพูดง่ายๆ
สังขารจะเป็นกิเลสสังขารจะเป็นส่วนของสติปัญญาสังขารจะเป็นส่วนเหตุสังขารจะเป็นส่วนผลล้วนเกิดดับทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใจน่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของสังขารเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาส่วนใจนั้นน่ะที่ไม่ปรากฏอะไรยิ่งไม่ต้องพูดเลยว่าใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไหมเพราะฉะนั้นมันเลยมีแต่ธรรมชาติอย่างนี้อยู่ทุกขณะปัจจุบันสังขารมีกิริยาอาการได้ทุกกิริยาอาการที่กระดุกกระดิกได้เคลื่อนที่ได้อะไรได้น่ะแค่รู้ว่าไม่ใช่ใจเพราะใจมีกิริยาอาการใดๆไม่ได้เลยมันก็เลยอยู่อย่างนี้ที่บอกว่าถ้ารู้จักใจเสียแล้วว่าใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนปรากฏไม่มีกิริยาอาการใดๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจนะไม่ว่ามันจะปรุงแต่งไงก็ตามมันล้วนเกิดดับหมดไม่ใช่ใจมันก็เลยจะปรุงแต่งไงก็ได้ของเกิดแล้วดับไปของเกิดแล้วดับไปจึงไม่ได้ว่ามีแก่นสารสาระใดๆการเพียรปฏิบัติจึงไม่ใช่การไปทำอะไรแต่เป็นการรู้ความจริงว่าธรรมชาติอ่ะมีเพียงสองอย่างนี้แค่นั้นแหละธรรมชาติปรุงแต่งย่อมเกิดแล้วดับไปแต่ก็ไม่มีเจ้าของไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาส่วนใจก็เป็นธรรมชาติที่เนี่ยได้แต่รู้แต่ไม่ปรากฏก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกเช่นกันมีแค่ธรรมชาติแค่นี้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับธรรมชาติมีแค่นี้จึงไม่มีตัวเราอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าธรรมชาติเกิดดับหรือธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับแต่ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากการหลงยึดถือเอาธรรมชาติที่เกิดดับหรือธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับนะหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนก็เกิดทุกข์การหลงยึดถือก็เป็นธรรมดาก็คือเป็นสมุทัยเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลคือเป็นทุกข์มันก็มีแค่นี้เลยถามไหมเข้าใจชัดเจนค่ะเห็นสมุทัยที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วก็เห็นทุกข์ที่เกิดแล้วมันก็ดับพอฟังค่ะแล้วเราไม่ถามแล้วหรอว่าจะบริกรรมกำหนดจะต้องจิตไว้ตรงไหนจะต้องทำยังไงหมดคำถามตั้งแต่หลวงตาบอกแล้วค่ะเราจะให้มุ้ยเขาอธิบายถึง3โมงเย็น4โมงเย็นยังไม่นี่เพิ่งไปถึงกี่นาทีเลยอ่ะตั้งแต่หลวงตาบอกก็เห็นแล้วค่ะว่าหลงสังขารมีตัวตนตั้งขึ้นมาอยู่ตัวเบลอเลยค่ะนั่นเองเราก็เห็นแล้วค่ะว่ามันขึ้นมาไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ได้ที่แม่ชีมุ้ยอธิบายก็เห็นถึงสมุทัยเข้าไปเขาเรียกว่าเหมือนมันรวมเป็นก้อนเดียวกันความเข้าใจมันเป็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะ